ท่านชลธีย่างตรงที่เคารพอย่างสูงท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมท่านโกวิทปกามาศท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมท่านเวลาพันธ์ท่านศิลปินแห่งชาติคุณแม่ชวีวรรณพันธุและคุณพ่อปอฉลาดน้อยส่งเสริมตลอดทั้งสภาวัฒนธรรมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง20จังหวัดของภาคอีสานและผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติพุทธศักราช2553มีผลบังคับเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2553มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานราชการองค์กรเอกชนและการอนุรักษ์ฟื้นฟูเชิดชูต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสภาวัฒนธรรมจังหวัดภาคอีสานได้รวมตัวกันในรูปแบบของสภาวัฒนธรรมในการไปมาหาสู่บนพื้นฐานของการรักษาวัฒนธรรมอดีงามเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้ยึดมั่นในเสาหลักของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในการประชุมสัญจรครั้งนี้สภาวัฒนธรรมจังหวัดภาคอีสานได้ประชุมเป็นครั้งที่8ที่จังหวัดอุบลราชธานีได้มีการประชุมมาแล้วที่อุบลราชธานีนี่ครั้งหนึ่งและครั้งนี้เป็นครั้งที่2เราจะมีวัฒนธรรมในการสัญจรไปยังจังหวัดต่างๆในภาคอีสานเป้าหมายในการประชุมครั้งนี้มีสภาวัฒนธรรมและคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมทั้ง20จังหวัดเข้าร่วมประชุมประมาณ200คนเศษและก็ได้นำศิลปวัฒนธรรมมาร่วมกันแลกเปลี่ยนในการประชุมสัมมนาครั้งนี้วัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนาเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิถีวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนสภาวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและนโยบายของรัฐบาลตลอดทั้งยอมรับในความแตกต่างความหลากหลายทางวัฒนธรรมของวัฒนธรรมพื้นที่และวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกันอย่างสามัคคีในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและส่วนหนึ่งจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเองในนามสภาวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งต้องขอนะครับน่าจะรับการชื่นชมและขอบคุณในโอกาสนี้บัดนี้ได้เวลาบุคคลแล้วผมขอกราบเรียนทุกวรการจังหวัดอุบลราชธานีได้กรุณากล่าวเปิดการประชุมและก็มอบนโยบายให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมตามสมควรขอกราบขอบพระคุณครับ